สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบ่อตะคอนะครับนะครับเดี๋ยวชมรถไฟกันที่บ่อตะคอนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ขบวนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็รอติดตามรับชมกันนะครับภาพบรรยากาศสถานีรถไฟบ่อตะคอนะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากมายนะครับหลังจากที่มารอบที่แล้วนะครับหลังคาตรงนี้ตอนนั้นมาก็ยังเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มุงเหมือนเดิมนะครับมาครับมีรถไฟมานะครับขบวนธรรมดาที่262นะครับตอนนี้กำลังเข้าจอดในรางรีกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการรีกกันนะครับน่าจะรีกกับขบวนธรรมดาด่วนพิเศษที่31นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะรีกกันที่บ่อตะคอบ่อยนะครับไม่ค่อยเจอที่บ้านคูบัวแล้วนะครับช้าอยู่ประมาณ10นาทีนะครับหัวหินกรุงเทพนะครับใช้นัดต้อมทำกระบวนนะครับเดี๋ยวดูหมายเลขครับสี่สองสามศูนย์นะครับโอ้ยหุ้มเกาะนี่ครับแหมใช้รถจักรหุ้มเกาะเลยนะครับแหมสุดยอดเลยครับช้าอยู่ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวจอดรอขบวน31สักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่31จะมานะครับมาครับ17:17นะครับตอนนี้ด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31กรุงเทพอภิวัตรชุมทางหาดใหญ่มาถึงนะครับช้าอยู่13นาทีนะครับ QSY 5203นะครับโอ้โหวิ่งนิ่มเลยนะครับจริงๆเห็นแสงไฟมาตั้งนานแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับวิ่งช้านะครับ22บอกจอดรอนานเบื่อเลยครับ ครับเดี๋ยวรับห่วงก็ออกเดินทางต่อเลยนะครับแทบไม่มีคนเลยครับโล่งมากครับโอ้โหพ่วงมาตั้ง7คันนะครับแทบไม่มีผู้โดยสารเลย
นะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC ที่ติดตามรับชมนะครับก็มาเจอกันเป็นคลิปสั้นๆ นะครับสถานีรถไฟบ่อตะขอนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ